รองนายกรัฐมนตรีติดตามการปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำรวจอุบลจับแจกหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์นักศึกษาม.อุบลคว้า 100,000 แชมป์ประเทศไทยแข่งขัน e-sportแจ้งเหตุมีผู้ผูกคอเสียชีวิตที่แมนชั่นแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองกสทช.เสวนาโครงการศึกษารูปแบบและวิธีการโฆษณาติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่5เมษายน2562วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ห้องประชุมพรมวรราชศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษอุบลราชธานียโสธรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรับมอบนโยบายในครั้งนี้ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าในการจัดทำงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีรวมทั้งการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลประกอบด้วยโครงการประชารัฐสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านสวัสดิการแห่งรัฐโครงการโอท็อปนวัดวิถีนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบด้านรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมติดตามและได้รับทราบปัญหาจากกลุ่มจังหวัดทั้ง4และมีความต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณของกลุ่มจังหวัดได้แก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยจะมีการบูรณาการต่างๆร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดที่เป็นจุดแข็งแต่ละจังหวัดให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาเที่ยวใหม่การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเนื่องจากรายได้ไม่มากนักต่อปีซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมด้านการศึกษาอาชีพการดูแลสุขภาพและเข้าถึงภาครัฐของประชาชนที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำตลอดจนการดูแลด้านยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยประสานการทำงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านการค้าตามแนวชายแดนในระดับพื้นที่จังหวัดและต้องการให้สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมด้านการเกษตรซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ต้องการของกลุ่มจังหวัดคือการยกระดับสินค้าการเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนและคิดว่าทุกภาคส่วนต่างๆจะได้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนดีขึ้นภาคการค้าชายแดนที่ได้มาตรฐานสากลนะครับโดยมี4ประเด็นที่จะขับเคลื่อนทางด้านตำรวจอุบลราชธานีจับแจกหมวกกันน็อกให้กับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยพร้อมเตือนให้ผู้ขับขี่มีสติไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ค่ะนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธนิศักดิ์สิริพัฒนาภาคผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมแจกหมวกกันน็อกให้แก่ประชาชนที่บริเวณ4แยกกองบิน21ทางนี้เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยและขับขี่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามโครงการส่งเสริมสร้างวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัย365วันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2562และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนและผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้แจกหมวกนิรภัยให้กับประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยและได้แนะนำให้ประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองและผู้อื่นรวมไปถึงผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนต้องขับขี่ยานพาหนะอย่างมีสติไม่ประมาทคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญสำหรับการปฏิบัติการอำนวยความสะดวกในช่วงแรกจะมีมาตรการตักเตือนผู้ฝ่าฝืนทุกกรณีโดยเฉพาะผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยหากภายหลังตรวจพบว่ากระทำผิดซ้ำก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ทางจังหวัดอุบลราชธานียังได้ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนและผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคว้า 100,000 บาทแชมป์ประเทศไทยค่ะกับการแข่งขัน e-sport รายการ Cinet Gaming and M e-sport PUBG Tournament 2019ทีมก๋วยจั๊บ4นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างชื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยการแข่งขัน e-sport รายการ Cinet Gaming and MeSport PUBG Tournament 2019เวทีแสดงความสามารถของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ชื่นชอบกีฬา e-sport โดยทีมก๋วยจั๊บม.อุบลลงแข่งขันเวทีแรกและประสบความสำเร็จสามารถคว้าแชมป์มาครองถ้วยรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมชุดคอมพิวเตอร์มูลค่ากว่า 50,000 บาทจัดโดยบมจ. Cinet ประเทศไทยณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาในส่วนของ4นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทีมก๋วยจั๊บที่คว้าแชมป์สร้างชื่อเสียงในครั้งนี้ประกอบด้วย1นายเนติวัฒน์ขุนแก้วนักศึกษาชั้นปีที่3คณะรัฐศาสตร์2นายณัฐวุฒิอัมภรัตน์นักศึกษาชั้นปีที่3คณะบริหารศาสตร์3นายณพินทร์มันทางกูลนักศึกษาชั้นปีที่3คณะเกษตรศาสตร์และนายธงชัยสายธนูนักศึกษาชั้นปีที่1คณะวิทยาศาสตร์นายเนติวัฒน์คุณแก้วหรือมิกกี้นักศึกษาชั้นปีที่3คณะรัฐศาสตร์ทีมก๋วยจั๊บม.อุบลเปิดเผยว่าในตอนแรกพวกเขาเล่นกันเพื่อความสนุกแล้วได้เจอเพื่อนรู้จักคนมากขึ้นพอเล่นไปเล่นมาก็มีการแข่งขันเข้ามาเลยลองไปแข่งตกรอบบ่อยมากจนเริ่มตั้งเป้าหมายกันว่าต้องแข่งให้ติดอันดับหรือไปงานที่เป็นงานแข่งขันระดับประเทศให้ได้พอตั้งเป้าหมายแล้วเราต้องตั้งใจฝึกซ้อมเช่นฝึกการยิงคุมเมาส์ฝึกการวางแผนจำเส้นทางการขับรถไปยังจุดนั้นและยังมีอีกหลายๆอย่างสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ทีมก๋วยจั๊บผ่านจากรอบ270ทีมจนมาถึง16ทีมนับได้ว่าเป็นเวทีใหญ่เวทีแรกของเราก็ว่าได้ประสบการณ์ที่ได้ในการแข่งขันเป็นเรื่องของการทำงานเป็นทีมการวางแผนจัดการการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนความสามัคคีการขยันฝึกฝนและเข้าใจในเกมกีฬาทำให้ประสบความสำเร็จได้ซึ่งแน่นอนเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตการเรียนการทำงานต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดีนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศกีฬา e-sport มาครองซึ่งนอกจากจะมุ่งมั่นในการเรียนการทำกิจกรรมยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลอบายมุขใส่ใจฝึกฝนเกมกีฬาจนนำมาซึ่งชื่อเสียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในครั้งนี้อีกด้วยร้อยเวรสภ.เมืองอุบลราชธานีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ผูกคอเสียชีวิตที่แมนชั่นแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะร้อยเวรสภ.เมืองอุบลราชธานีเข้าตรวจสอบเหตุหลังได้รับแจ้งมีผู้ผูกคอเสียชีวิตที่แมนชั่นแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณชั้น6ห้อง613จากการตรวจสอบพบศพนางสาวรมิตาพรหมะบ้านเลขที่23/1หมู่6ตำบลแม่ลอยอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายอายุ48ปีใช้ผ้าผูกคอเสียชีวิตในห้องน้ำไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงจากการสอบถามแม่บ้านผู้เสียชีวิตได้เช่าห้องดังกล่าวโดยชำระค่าเช่าแบบรายวันแต่ในวันนี้ผู้ตายไม่ได้ลงมาชำระค่าห้องแม่บ้านจึงขึ้นไปเคาะประตูเรียกผู้ตายเพื่อสอบถามแต่ไม่มีเสียงตอบรับจึงตัดสินใจใช้กุญแจสำรองเปิดห้องดังกล่าวและพบว่าผู้ตายได้ใช้ผ้าผูกคอตัวเองในห้องน้ำเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบพร้อมกับเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตและติดต่อญาติให้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปกสทช.ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาจัดเสวนาโครงการศึกษารูปแบบและวิธีการโฆษณาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการกำกับดูแลการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ที่ห้องดุสิตาโรงแรมลายทองจังหวัดอุบลราชธานีกสทช.ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษารูปแบบและวิธีการโฆษณาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการกำกับดูแลกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์โดยมีดร.ชำนาญงามมณีอุดมเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษารูปแบบและวิธีการโฆษณาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการกำกับดูแลการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาทิผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเนื่องจากในปัจจุบันรูปแบบการโฆษณามีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารทั้งในเนื้อหาสรรพคุณรวมทั้งภาพที่ใช้สื่อสารออกไปซึ่งอาจจะทำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจผิดซึ่งกสทช.มีหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมมิให้มีการดำเนินการใดๆที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคไม่ให้มีการกระทำอันจะเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคจึงได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยโฟกัสกรุ๊ปเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์กิจการโฆษณาองค์กรมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับในครั้งนี้ไปประเมินและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อไปซึ่งก็เหมือนเดิมอีกแหละครับว่าเราไม่รู้ว่าน้ำดื่มสมุนไพรหรือสาหร่ายแดงนะครับติดตามกันต่อกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงค่ะติดตามกันได้ในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีค่ะขอเชิญร่วมงานบุญประเพณีปิดทองส่งน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปลงและร่วมบุญพระเวทฝั่งเทศมหาชาติประจำปี2562วันที่19ถึง20เมษายน2562ณวัดมหาวนารามนายวรเชษฐ์เอ็มเปียหรือเชษฐ์สมัยบัฟเฟโรโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าพบกับมาราธอนส่งบุญตอนพิเศษวันเสาร์ที่6เมษายนนี้มาราธอนส่งบุญเพื่อวัดที่ยังขาดแคลนอยู่ธุรกันดารมีพระสงฆ์หนึ่งรูปชาวบ้านช่วยกันสร้างวัดมา6ปียังไม่สำเร็จชื่อวัดบ้านหนองแวงหมู่14ตำบลกุดประทายอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีวิ่งที่อ่างเก็บน้ำบางพระพร้อมกันเวลา6นาฬิกาไลฟ์สดเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาขึ้นเลขบัญชีวัดโดยตรงขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไทยกับงานสงกรานต์ลานธรรมงานดีๆที่เต็มด้วยกลิ่นอายเทศกาลปีใหม่ไทยสไตล์อีสานบ้านเฮาพร้อมร่วมสักการะและส่งน้ำพระแก้ว5พระองค์คู่เมืองอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่8ถึง16เมษายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าอุบลราชธานีนายแพทย์ประสิทธิ์ชัยมั่นจิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอยจังหวัดสระบุรีได้รับมอบการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาซึ่งเป็นแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อมาใช้ผลิตในโรงพยาบาลจากพระครูวิมลปัญญาคุณเจ้าวาดวัดป่าแสงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีไทยแลนด์โซลาร์ฟาวอันเป็นความร่วมมือจากของ15เครือข่ายในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดยั่งยืนและเป็นธรรมคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติปีการศึกษา2562รอบที่3รับตรงร่วมกันเปิดสมัครวันที่17ถึง29เมษายนนี้สมัครออนไลน์ระบบทปอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0453520000ต่อ1300องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพกลางร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นไปประดิษฐานบรรจุไว้ในองค์พระนาคปลกมุกจรินสีมงคลโดยพระราชธรรมโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมยุทธประธานฝ่ายสงฆ์และนายยืนยงจิรัตถิติการอดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ประธานฝ่ายคฆราวาสณวัดถ้ำอมรวิสุทธารามบ้านทุ่งนาเมืองอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนเบญจมมหาราชขอเชิญชวนศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันลูกแม่ไสงามกลับมาร่วม งานคืนสู่เหย้าสู่ร่มไสงามรดน้ำขอพรประจำปี2562ในวันอาทิตย์ที่14เมษายน2562ณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5เทศบาลตำบลห้วยขยุงได้จัดโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2562โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าการฉีดวัคซีนผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวณบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยขยุงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจตรีธนิศักดิ์สิริพัฒนาภาคผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีแจกหมวกกันน็อกให้แก่ประชาชนที่บริเวณ4แยกกองบิน21เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยและขับขี่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธนิศักดิ์สิริพัฒนภาคผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมปล่อยแถวการปฏิบัติการขุดรากถอนโคนอาชญากรรมทำบ้านเมืองน่าอยู่โครงการเสริมสร้างวินัยขับขี่ปลอดภัยใส่ใจประชาชน365วันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2562ที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีเชิญร่วมบูชาเหรียญรุ่นเศรษฐีมั่งคั่งเขียนให้รวยหลวงปู่เขียนปุญญกาโมปลุกเสกสถานที่ปฏิบัติธรรมป่าช้าบ้านโพนสิมตำบลยางขี้นกอำเภอเขิงในจังหวัดอุบลราชธานีรายได้ร่วมสร้างถนนคสล.และเจดีย์ศรีมงคลด่วนจำนวนจำกัดเหมาะสำหรับสะสมบูชาสนใจติดต่อ087-075-8997ขอเชิญองค์กรหรือกลุ่มจิตอาสาร่วมจัดโครงการเติมฝันปันรักครั้งที่11และขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนปรับปรุงสนามเด็กเล่นและร่วมบริจาคหนังสือเรียนหนังสือเสริมทักษะสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนและชุดกีฬาชั้นหนังสือผนมตั้งโต๊ะและสาธารณูปโภคต่างๆได้ที่งานบริหารทั่วไปกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโทรศัพท์0453520000ต่อ1032หรือติดต่อคุณหทัยการพลโกด0898477893ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกรกฎาคม2562รับแจ้งเหตุไฟไหม้หญ้าบริเวณชยางกุล40แยก10องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดส่งรถน้ำดับเพลิงจำนวน1คันพร้อมเจ้าหน้าที่6นายเข้าระงับเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่6นายเข้าระงับเหตุโดยร่วมกับทน.อุบลราชธานีสงกรานต์นี้ขอเชิญร่วม งานตลาดอาริยะเลือกซื้อสินค้าในราคาต่ำกว่าทุนขาดทุนเข้าของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคอื่นๆมากมายมีตลาดน้ำตลาดอาหารจานละ1บาทณบวรราชธานีอโศกตำบลหมู่ไม้อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายเฉลิมพลมั่งคั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีและมีนายอำเภอตระการพืชผลพัฒนาการอำเภอตระการพืชผลพร้อมด้วยนายวิการน้องแคนนายกอบต.เกษมตลอดจนข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้จำนวนมากหลวงพ่อพระครูเกษมธรรมานุวัฒน์ยาท่านเกษมวัดบ้านเกษมสำราญตำบลเกษมอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีองค์อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอุบลราชธานีช่วงนี้ไปติดตามราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคา140บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูสันนอกราคา130บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูบด120บาทต่อกิโลกรัม
ราคาปลาปลานิล75บาทต่อกิโลกรัมปลาดุก70บาทต่อกิโลกรัมปลาช่อน150บาทต่อกิโลกรัมราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัว80บาทต่อกิโลกรัมเนื้ออกไก่75บาทต่อกิโลกรัมปีกบน85บาทต่อกิโลกรัมน่องสะโพก80บาทต่อกิโลกรัมราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0 110บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์1 105บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์2 100บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์3 90บาทต่อถาดราคาผักผักคะน้า30บาทต่อกิโลกรัมผักกะหล่ำปลี20บาทต่อกิโลกรัมกระเทียม110บาทต่อกิโลกรัมหอมแดง60บาทต่อกิโลกรัมทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,300 บาทขายออกบาทละ 19,400 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,950 บาทขายออกบาทละ 19,900 บาทขอบคุณ www.goldtrader.or.th ดีเซล27บาท29สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 26บาท24สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 28บาท98สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 29บาท25สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มาจาก oilthai.blogspot.com ช่วงนี้ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ38องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดภูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาทีท้ายข่าววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากร้านสูตรสาครสูตรดีมีระดับสูตรสาครถนนพิชิตรังสรรค์คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและเพจโสภณ Cable TV ค่ะสำหรับนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะบนราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติกโรดแมพยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราช2561ถึง2579ในการจัดการขยะของเสียอันตรายสร้างวินัยคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ลดการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมในตลาดด้วยหลัก 3RS Reduce ลดการใช้ Reuse ใช้ซ้ำ Recycleนำกลับมาใช้ใหม่สิ่งแวดล้อมดีคุณภาพชีวิตก็ดีด้วยแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเพียงเล็กน้อยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างถุงผ้าตะกร้าปิ่นโตเราร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมเพื่อให้จังหวัดอุบลราชธานีและโลกของเรามีความยั่งยืนปราศจากเคมีและมีความสุขร่วมกันตลอดไป